วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่8กันยายน2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา48บาท51สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน55สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา50บาท65สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน50สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา46บาท30สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน50สตางค์นะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา42บาท29สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.575 บาทปรับตัวลดลง 0.075 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.21% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ